ีครับคุณผู้ชมครับผมนพรัตน์กรสวัสดิ์ทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการเลี้ยงปลาให้ประสบผลสำเร็จตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับแน่นอนปัจจัยสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงปลาก็คือเรื่องของน้ำเพราะปลาเขาเลี้ยงอยู่ในน้ำกันครับวันนี้มีสูตรสำเร็จสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือค่าความเป็น pH เป็นกรดเป็นด่างของน้ำต้องมีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลามีปลาเกษตรกรท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นท่านสามารถมีวิธีการในการปรับค่า pH ของน้ำด้วยวิธีการง่ายๆทำให้เลี้ยงปลาได้เจริญเติบโตได้อย่างดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตามหาเกษตรกรท่านนี้กันครับไปเลยครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพ่อสมพงษ์นะครับเจ้าของสูตรเคล็ดลับในเรื่องของการปรับค่า pH ให้มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาซึ่งวันนี้คุณพ่อยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลเทคนิคดีๆนี้ผ่านทางเว็บไซต์rakbanket.com เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวจะให้คุณพ่อได้แนะนำตัวกันครับครับผมรจีสมพงษ์ชัยสงครับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบ้านหนองนางขวัญเคล็ดลับในการปรับสภาพน้ำเลี้ยงปลาไม่ยากครับคือถ้าเราจะดูน้ำว่าวัดค่า pH มันต่ำจาก6หรือว่าสูงเกิน7ขึ้นไปครับเราสามารถปรับสภาพน้ำให้อยู่ใน6ถึง7ได้เพราะปลาสัตว์น้ำจะอยู่ในสภาพน้ำขนาดนี้พอดีครับเราก็ได้นำเอาโดโลไมต์หรือปูนขาวครับมาผสมน้ำสาดในบ่อผสมน้ำแล้วก็สาดลงไปในบ่อครับจะปรับให้สภาพน้ำมันน้ำจะเขียวครับน้ำเน่าน้ำเสียก็จะหายไปปรับได้หมดค่า pH ก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่เหมาะสมอัตราส่วนในการใช้เนี่ยใช้เยอะมั้ยครับพ่อไร่นึงเราก็ใส่ประมาณสัก100โล100กิโลถุงนึงสอบนึงก็อย่างโดราไม้ก็50โลแล้วก็ใส่เป็น2วันวันละ50โลวันละ50โลก็คือใส่อัตราส่วนก็คือ100กิโลต่อไร่แต่ว่าแบ่งใส่วันแรก50กิโลวันที่2ใส่อีก50โลครับแต่วิธีการใส่เราต้องเวลาให้อากาศเย็นๆที่เหมาะสมที่สุดในช่วงอากาศที่เย็นๆจะเหมาะสมที่สุดนะครับอย่างเช้ามืดหรือว่าช่วงค่ำจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่เหมาะสมครับครับและนี่ก็เป็นเทคนิคและวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการปรับค่า pH ในน้ำให้มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาที่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถนำไปใช้ได้วันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด .com ต้องขอขอบพระคุณพ่อสมพงษ์เป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูลดีๆนี้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับติดตามรับชมข้อมูลดีๆได้ทางเว็บไซต์rakbanket.com สำหรับวันนี้สวัสดีครับ